กำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพต้อยเศรษฐาและสวดพระอภิธรรมวงการบันเทิงสูญเสียครั้งใหญ่สิ้นศิลปินอาวุโสมากความสามารถต้อยเศรษฐาศิรฉายาที่จากไปด้วยโรคมะเร็งปอดในวัย77ปีสำหรับอาต้อยเศรษฐาเสียชีวิตหลังจากที่ต้องกลับเข้าไปรักษาตัวด้วยโรคมะเร็งปอดระยะที่4เพื่อทำคีโมอีกรอบซึ่งก่อนหน้านี้อาต้อยมีร่างกายสู้ผอมเนื่องจากผลของการทำคีโมทำให้นักแสดงอาวุโสทานอาหารไม่ค่อยได้จนต้องให้อาหารทางสายยางจนกระทั่งจากไปอย่างสงบโดยในช่วงเช้ามืดของวันที่20กุมภาพันธ์อีฟพุทธิดาลูกสาวได้แจ้งข่าวการเสียชีวิตของอาต้อยเศรษฐาผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวโดยได้โพสต์รูปท้องฟ้าพร้อมเขียนแคปชั่นว่า 4.41 ซึ่งมีคนเข้าไปให้กำลังใจพร้อมร่วมไว้อาลัยอย่างมากมายโดยเฉพาะคนในวงการบันเทิงอาทิผู้จัดคนดังหน่องอรุโนชาพานุพันธ์ดาหะไทยรัตน์อมตะวณิชจ่ายศินีนนคร นักแสดงนิกทองระยะจอยชนทิชานวมสุคนศรีศิวัฒน์โชติชัยชรินทร์วุ้นเส้นวิริธิภาภักดีประสงค์และอื่นๆเศรษฐาสิริฉายาเกิดเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพ.ศ.2478เป็นศิลปินผู้มากความสามารถโดยเป็นทั้งพิธีกรนักแสดงและอดีตนักร้องนำวง The Impossible วงสตริงคอมโบที่ประสบความสำเร็จและยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับวงดนตรีหลายวงที่กำเนิดขึ้นในยุคต่อมาเมื่อ The Impossible ประกาศยุบวงอย่างเป็นทางการในพ.ศ. 2519เศรษฐาจึงได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางการแสดงอย่างเต็มตัวและถือเป็นนักแสดงที่มีฝีมือคนหนึ่งแสดงได้ในหลากหลายบทบาททำให้มีผลงานต่อเนื่องมายาวนานทั้งนี้การได้รับบทพระเอกในภาพยนตร์เรื่องชื่นรัก2522ประกบกับนางเอกชื่อดังแห่งยุคอรัญญานำวงได้กลายมาเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ของทั้งสองจนสุดท้ายกลายมาเป็นคู่แท้ในชีวิตจริงในปีพ.ศ.2554เศรษฐาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องสำหรับกำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพสวดพระอภิธรรมมีขึ้นวันที่1กุมภาพันธ์พ.ศ. 2565เวลา15นาฬิกาพิธีรดน้ำศพเวลา17นาฬิกา30นาทีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพจากนั้นเวลา19นาฬิกาเริ่มสวดพระอภิธรรมและวันที่22ถึง27กพ.มีพิธีสวดอภิธรรมเวลา19นาฬิกาที่ศาลา1วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารแขวงวัดเทพศิรินเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครขอบคุณรูปจากไอจีอิฟศรีราชาย่า วุ้นเส้นอาลัยต้อยเศรษฐาส่งกำลังใจให้ครอบครัวศิรฉายานักแสดงวีเจสาววุ้นเส้นวิริธิภาภักดีประสงค์เพื่อนรุ่นพี่ของอีฟพุทธิดาลูกสาวอาต้อยเศรษฐาศิรฉายาเผยถึงการสูญเสียและความรู้สึกที่มีต่ออาต้อยว่าอาต้อยเหมือนอยู่กับเรามาทั้งชีวิตคือตั้งแต่เราจำความได้เราก็เห็นท่านในจอเลยทุกคนในวงการก็เสียใจมากกับเหตุการณ์ครั้งนี้ขอให้อาต้อยไปสบายขอให้ทุกคนในครอบครัวเข้มแข็งและผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยดีวุ้นเป็นกำลังใจให้และก็อยู่เคียงข้างเสมอส่วนตัววุ้นรู้จักน้องอีฟได้ส่งข้อความแสดงความเสียใจไปให้วุ้นว่าทุกคนที่ได้รับการสูญเสียต้องการกำลังใจได้ติดตามผลงานอาต้อยอะไรบ้างทุกอย่างเลยเล่นละครหนังและก็พิธีกรตอนเด็กๆ เราก็ได้ดูหนังที่อาต้อยเล่นเป็นการเอาหนังเก่ากลับมารีรันใหม่รู้สึกเลยว่าอาเป็นผู้ชายที่เก่งทุกด้านเลยจริงๆถ้าเอ่ยชื่อต้อยเศรษฐาจะคิดถึงอะไร
วุ้นว่าเขาเป็นผู้ชายที่ตลกและมีเสน่ห์ในเรื่องการแสดงในงานพิธีกรเขาก็ดูเป็นธรรมชาติดูเขาเรื่อยๆมันรู้สึกว่าเขามีพลังในการส่งให้คนดูอินไปกับเขาด้วยขอบคุณรูปจากไอจีวีเจดับลิววุ้นเส้น สิ้นตำนานย้อนประวัติอาต้อยศิลปินแห่งชาติต่อสู้โรคมะเร็งก่อนจากไปอย่างสงบเศร้าสิ้นตำนานย้อนประวัติอาต้อยเศรษฐาบุคคลสำคัญของวงการบันเทิงหลังต่อสู้กับโรคมะเร็งปอดก่อนจากไปอย่างสงบเหลือเพียงความทรงจำนับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการบันเทิงไทยต่อการจากไปของบุคคลสำคัญในวงการบันเทิงอาต้อยเศรษฐาศิรฉายานักแสดงอาวุโสมากฝีมือและศิลปินแห่งชาติที่จากไปอย่างสงบเมื่อเช้าวันที่20กุมภาพันธ์2565ด้วยวัย77ปีหลังจากต้องกลับเข้าไปรักษาตัวด้วยโรคมะเร็งปอดระยะที่4เพื่อทำคีโมอีกรอบโดยข่าวสดออนไลน์จะพาไปย้อนประวัติของนักแสดงอาวุโสอาต้อยเศรษฐาศิรฉายาซึ่งถือเป็นบุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งในวงการบันเทิงไทยและสร้างชื่อเสียงให้กับวงการบันเทิงมากมายสำหรับอาต้อยเศรษฐาศิรฉายาเกิดเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2487ซึ่งอาต้อยเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุประมาณ16ปีต่อมาอาต้อยได้ฝึกหัดทักษะด้านดนตรีแบบครูพักลักจำจนได้ก้าวขึ้นมาเป็นนักร้องตามสถานบันเทิงต่างๆและได้รวมตัวกับเพื่อนๆ นักดนตรีตั้งวงดนตรีชื่อ HolidayJ3 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น Joy Reaction และเปลี่ยนอีกครั้งในชื่อ The Impossible The Impossible กระทั่งปี2512 The Impossible สามารถคว้าถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศการประกวดวงสตริงคอมโบและชนะเลิศการประกวดวงสตริงคอมโบอีก2ครั้งติดต่อกันจนกลายเป็นวงที่มีชื่อเสียงโด่งดังในขณะนั้นอีกทั้งอาต้อยยังได้รับการชักชวนจากจุรีโอซิริให้มาแสดงภาพยนตร์ครั้งแรกเรื่องฝ้ายแกมแพรจนได้รับรางวัลพระราชทานพระสุรัสวดีสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมมาครองจากนั้นปี2519 The Impossible ประกาศยุบวงอย่างเป็นทางการทำให้อาต้อยก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัวโดยมีผลงานทั้งงานพิธีกรและนักแสดงเป็นจำนวนมากและยังเคยได้รับบทพระเอกประกบคู่กับนางเอกชื่อดังในยุคนั้นภรรยานำวงในเรื่องชื่นรักจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นความรักของทั้งคู่แล้วพัฒนาความสัมพันธ์แต่งงานเป็นคู่ชีวิตที่ดูแลกันเสมอมาและมีบุตรสาวด้วยกันหนึ่งคนคืออีฟพุทธิดาศิรฉายานอกจากนี้ในปี2551อาต้อยได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่7เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ต่อมาปี2552ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นที่5เบญจมาภรณ์มงกุฎไทยและปี2555ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่4จตุถดิเรกคุณาภรณ์พร้อมกันนี้ในปี2553อาต้อยได้รับรางวัลพระราชทานบันเทิงเทิดธรรมจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและรางวัลการเชิดชูบุคคลทางด้านผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2553รวมถึงปี2554ได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องแล้วช่วงต้นปี2562อาต้อยได้ตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งปอดและได้รับการรักษากับคุณหมอมาโดยตลอดจนช่วงเช้าของวันที่20กุมภาพันธ์2565
อาต้อยจากไปอย่างสงบด้วยวัย77ปีในขณะที่ลูกสาวอีฟพุทธิดาก็ได้โพสต์รูปท้องฟ้าพร้อมเขียนแคปชั่นว่า 4.42 ขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียและภาพเฟซบุ๊กเซท่าศรีราชาญาติ Thank you.